คลอดไปแล้วคือแม่ค่ะทั้งค่าทั้งคลอดเดียวกันนี่ค่ะวันนี้แบบออกงานคู่พร้อมรับรางวัลครอบครัวแห่งปีค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะคะคือเรารู้สึกว่าครอบครัวเราก็เป็นแบบครอบครัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าได้รับเกียรติจากในเอ็นเตอร์เทนมากๆสำหรับรางวัลนี้นะคะก็เราสองคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะแม่นะคะเป็นไงคะออกงานแรกกับลูกสาวตื่นเต้นค่ะเขินไหมแม่เขินไหมเขินสิคะแม่แบบไม่เคยออกงานไหนเลยค่ะแต่ว่าด้วยสำคัญครั้งแรกคุณแม่ไม่เคยแบบไม่เคยออกงานไม่เคยแบบอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็มาเพื่อรางวัลจริงๆแม่ภูมิใจกับรางวัลนี้ไหมภูมิใจค่ะเพราะว่าสถาบันครอบครัวเนาะมันสำคัญอยากให้เป็นผู้หญิงครอบครัวเราว่าพิธีการนี้คือดูแลกันยังไงบ้างสามคนก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแน่นแฟนมากเพราะว่าคือด้วยความที่แบบอยู่กัน3คนเบลเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยคือพ่อแม่แทบจะเป็นทุกอย่างของเบลไปทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นแบบเป็นทุกอย่างของเบลอะค่ะแล้วเราเป็นครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันแบบเยอะมากๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องดัดดี้อีกเนาะแบบคือแม้ว่าดัดดี้จะจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่งทำให้เราแบบมาตอกย้ำในใจว่าเราอะควรจะใช้เวลาในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าแบบเวลามันเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งมีค่าจริงๆอยากให้แม่พูดถึงสาวคนเก่งคนนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างภูมิใจความภาคภูมิใจภูมิใจค่ะเขาอดทนมีระเบียบวินัยนะคะเพราะว่าจะสอนเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเก็บเนาะมีในแต่ก็ไม่เวลาทำงานเวลาทำงานค่ะคนอื่นจะได้แบบจะได้รับเงินคนอื่นก็แบบไม่เขาเรียกนะเราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือไม่ใช่อะไรคือคุณแม่สื่อแล้วแบบจะร้องไห้เราก็คือแบบสะกดตัวเองคือแทบไม่มองหน้ากันเพราะถ้ามองหน้ากันแล้วถ้าใครเริ่มคนหนึ่งคือแบบจะไปใครขี้แย้มออกกันระหว่างสองคนนี้เท่ากันเท่ากันเผาเต่าเท่ากันเลยค่ะคําสอนของแม่อะไรที่แม่ฝากมาฝากเป็นแบบคําสอนโอ้โหมันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเหมือนถูกดึงดูดซึมอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตหรือการทํางานการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นรวมทั้งสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของแบบการให้แล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เรารู้สึกว่าอันนี้แบบได้คุณแม่มาแบบเต็มๆมากๆการที่เราจะต้องนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอด้วยอย่างไม่ได้นึกถึงแบบตัวเราเองนะคะเดี๋ยวพอวันนี้ได้ลงมาเราได้บอกคุณป๋ายังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวกลับไปบอกค่ะแล้วความจริงก็แบบเหมือนนึกในใจว่าแบบแต่ที่แบบเราได้รางวัลนี้นะอะไรประมาณนี้ป๋ายังอยู่มาเชื่อว่าเขาก็ดีใจใช่ค่ะดีใจแน่นอนอยู่แล้วน่าจะแบบได้ขึ้นไปพูดสปีชด้วยถ้าป๋าต้องขึ้นไปนุ่งจากคนเข้าใจยังไงใช่ค่ะเดี๋ยวนัดต่อภาพอยากให้ลูกสาวคนเก่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างความเป็นแม่จริงๆยังมีอะไรที่ห่วงเบลล่าอยู่ก็สุขภาพค่ะแล้วเขาดื้อไหมคะเขาพักผ่อนตามที่เราแบบว่าไม่ดื้อเลยเล่นแม่เล่นกันตัวลูกสาวคนนี้เปย์เก่งด้วยใช่ไหมแม่แม่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วต้องถามแล้วค่ะโอ้โหที่ผ่านมาลูกสาวเป็นหนักมากเป็นแต่ละทีนี่ตึ้งตลอดเลยแม่ไม่เดี๋ยวก็เป็นของเขาพอเดี๋ยวก็เป็นของเขาแข่งกันก็ของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นเราแต่เดี๋ยวเราก็ไม่ที่จริงแม่ไม่เคยอยากได้อะไรค่ะแต่ที่นี่แบบเหมือนเขาทำงานหนักเนาะแล้วเขาก็แบบอยากแบบให้กำลังใจแม่ค่ะก็ไม่รู้จะให้อะไรไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างที่บอกแม่เบลแบบไม่เคยอยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยจนเบลแบบหูทำงานหนักตายหาเงินมาขนาดนี้แบบแม่เอาไปใช้เฮ้อแม่ก็ยังไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราก็คิดว่าเราจะให้อะไรแม่ในเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้จำได้เนาะในแต่ละปีว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นสร้อยเพชรใส่ดีไหมคุณแม่สร้อยเพชรวันนั้นแอบเห็นชวนทำบุญจะไม่สวยดีกับแม่แต่ว่าอันเนี้ยก็กะจะขอยืมเหมือนกันเบลแล้วก็ใส่ตู้ได้แบบอุ้ยอันนี้ดูวัยรุ่นแม่ที่ความที่เธอประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วไม่อยาก
ให้เขาประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตเขาอีกยังอยู่เรื่องไหนอยากเห็นก็ยินของทุกคนดูไม่ดูไม่ปกติเลยทุกคนต้องการเห็นผู้ชายที่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากขำพี่พลอยขำจริงๆขำไม่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 ขำว่างๆเลยก็อยากค่ะแค่เลยก็อยากถามแม่ว่าแบบว่าถ้าแบบหนุ่มคนไหนที่จะมาพิจิตรใจเบลเขาต้องเป็นคนแบบไหนแม่มีสเปคไหมมีสเปคไหมลูกเขยเราก็ต้องรักครอบครัวแล้วก็ใส่ใจไม่อย่างที่ลูกโตมาเขาใส่ใจไหมครับยังไงครับแม่แม่เนี่ยแม่มันเย่อยู่แล้วยังไงครับแม่เขาใส่ใจดีไหมเขาใส่ใจดีไหมกับการที่แบบว่าได้เจอดีค่ะนี่คือทุกคนรวมแม่ดิฉันนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็น้องโจแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันชมหนักมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวดีๆของลูกในตอนนี้ก็จะตามด้วยด้วยแม่สั่นก็ขอบคุณมากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เบลไฟเขียวไหมคะแม่คนนี้เขียวเขียวเขียวทางโล่งเลยใช่ไหมแล้วดูไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ดูอาการแมวดูอาการแมวบอกว่าขึ้นทางด่วนฟรีไม่ไม่ไม่แม่ตื่นเช้ามาเห็นลูกเราเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแม่ตื่นเช้าลงมาสดใสขึ้นหรือว่ายังไงไหมแม่ขอบคุณค่ะเจอที่วัดแล้วเจอที่วัดใช่ไหมคะแม่ต้องเจอเพราะผมก็ไปทำบุญเหมือนกันบุญใช่คือตอนแรกคนก็รู้ว่าอยากเห็นรูปคู่ไงแต่ว่าสุดท้ายคนปล่อยรูปคือผู้จัดการปล่อยทุกคนปล่อยรูปคู่ไงต้องไม่หมุนเร็วเกินไปอะครับต้องไม่หมุนทำไมโต๊ะไม่หมุนแบบนี้ทำไมโต๊ะมันสิ้นสุดตรงนั้นล่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนเริ่มถ่ายถนัดแบบหมุนขวาคือเราจะจบที่เขาในคลิปครับครับครับไม่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนเราเห็นคอนเทนต์นี้มาก่อนแล้วแบบเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบมาถ่ายเล่นกันอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์เขาเขินไหมลูกเขินมากเลยอ่ะเขินค่ะแล้วคือพี่ก็เขินค่ะไม่เพราะเขาเขินแล้วเราก็ยังไปแซวเขามันจบคลิปมันมีเสียงไงก็ทุกคนในโต๊ะก็หัวเราะกันเราดูเขาเข้ากับเพื่อนๆเราได้ตอนที่แบบเขาเป็นทีมด้วยกันก็ได้ค่ะได้เพื่อนๆโอเคไฟเขียวเหมือนกันก็ทุกคนก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละประมาณนั้นแล้วตัวเบลเองเหรอว่ายังไงคนอื่นให้กำลังใจแล้วไฟเขียวแล้วตัวเราเองนะคะไฟเขียวคะแนนขึ้นไหมคะแม่จริงเหรอแม่เหรอไม่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าแบบมันเป็นช่วงที่กำลังเรียนรู้กันอย่างเงี้ยแหละแต่เรารู้สึกไม่ใช่เวลาเวลานานแค่ไหนดีคะสองวันได้ไหมคะแม่แม่เชื่อคำว่าผมลิขิตไหมครับเชื่อแหละนะความรู้สึกเชื่อเลยครับเล่นต่อไหมเชื่อแล้วก็ไปบอกกับคุณแม่ต่อพอแล้วเรื่องสปีดที่เราพูดบนเวทีคนซึ้งกับความพยายามของเรากับสิ่งที่กว่าจะเป็นเบลล่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะมีน้ำตาแล้วก็มีความหวังขอบคุณค่ะก็ความจริงแล้วแบบตั้งใจแหละค่ะตั้งใจมากๆเลยที่จะเหมือนอยากจะถ่ายทอดเหมือนชีวิตของเราแบบแทนเบลเชื่อว่ามันน่าจะแบบทัชใจทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาจจะแบบเคยผ่านความพยายามความท้อการแบบโดนอุปสรรคอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจด้วยว่าแบบการที่ก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มันไม่ได้มาแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงแบบรางวัลทางด้านเพลงคือแบบพี่เบิร์ดเราก็คือแบบเราเด็กมากๆเลยอ่ะฉะนั้นเราก็คือเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าแบบเหมือนมอบอะไรกับขึ้นไปให้กับในฐานะที่ได้รางวัลนี้แล้วจัดสปีดเบลว่ะเขาไปทั้งศึกษาการพูดสปีดวิเคราะห์แบบเต็มไปหมดเลยเป็นวิทยานิพนธ์เลยเนาะ
ความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเป็นอะไรขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าพยายามอยากจะเรียบเรียงออกมาจากชีวิตของเราลำดับแบบตั้งแต่โอ้โหที่ตื่นเต้นที่สุดคือการพูดละครทุกเรื่องให้แบบใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าละครทุกเรื่องที่เราผ่านมาคือมันมีคุณค่าทุกๆเรื่องแล้วก็ทำให้เราแบบโตขึ้นมาจริงๆค่ะใช้เวลาเรียบเรียงนานไหมคะกว่าจะได้แบบเขาเรียกว่ามันครบจบมากในช่วงนั้นก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบรางวัลมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วโอ้โหเราเป็นแค่แบบตัวเล็กๆคนนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะเบลคิดว่าถ้าวันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเบลล่าเบลจะทำงานในวงการบันเทิงไหมมันก็น่าจะแล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรแบบความสบายใจความชอบของเราความรักของเราคือถ้าเรายังรักที่จะทำตรงนี้อยู่มีความสุขที่จะทำอยู่แบบว่าเบลก็คงยังอยู่ระหว่างทางแม่รู้สึกไงกับลูกที่ต้องเจอฝ่าฟันหน่อยเนี่ยเราให้กำลังใจสปีดค่ะก็คือคอยให้กำลังใจเขาตลอดนะคะก็ทุกวันนะแค่กอดหอมแก้มเติมพลังแบบนี้นะคะใจจะแบบเหมือนบางทีแบบมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งแบบหลายอย่างเราก็แบบที่แบบกอดเขาแค่นี้แหละเบลรู้สึกว่าแบบเหมือนกลับบ้านแล้วเบลจะหายเหนื่อยมากๆคืออะไรที่แบบเราเจอมาข้างนอกแต่พอกลับถึงบ้านเรารู้สึกแบบสบายใจทิ้งทุกอย่างไว้นอกบ้านได้แล้วก็สบายใจที่จะแบบอยู่กับคุณแม่ระหว่างทางที่เบลบ่นคุณแม่ค่ะไม่ค่อยบ่นนะคะส่วนมากแบบจะแค่แบบเล่าๆว่าวันนี้ทำงานยังไงอะไรจะไม่บ่นเลยเราจะไม่เหมือนแบบจะไม่ได้พูดกันเยอะแต่จะรู้กันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบสมมติถ้าเจอเรื่องดราม่าหรือเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะมีแบบวิธีการของเขาคอยให้กำลังใจของเขามีคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกแบบยืนขึ้นมาได้อย่างสง่างามแล้วก็ทิ้งทุกเรื่องที่แบบรู้สึกแย่ออกไปสุดท้ายคุณเบลฝากงานบุญกับว่าไงคะงานบุญได้ไหมงานบุญออกค่ะก็เดี๋ยวเราสองคนด้วยชวนทำบุญค่ะทุกคนก็กำลังจะไปปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวัดราชบูรณะยังไงก็ร่วมบุญกันได้นะคะลงแล้วที่เพจพลอยกับเบลนะคะแล้วก็ที่ไอจีเบลด้วยก็ไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะอันนั้นวันที่22นะคะส่วนวันที่23ก็มีอีกหนึ่งงานบุญค่ะที่ยังไม่ได้โพสค่ะก็คือเป็นผ้าป่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้คือหาเขาเรียกอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะให้กับโรงพยาบาลลำพูนค่ะก็อันนั้นก็ร่วมบุญด้วยกันมาได้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดตามครั้งหนึ่งค่ะสาธุช่วงนี้คือใส่หมวกกันใส่สูท